หัวอกแม่แทบสลายคิดจนหัวจะแตกวอนช่วยลูกชายทีทำหัวอกคนเป็นแม่ใจแทบสลายเมื่อเจ๋งภรรยาของพีททองเจือโพสต์ภาพเอ็กซเรย์พร้อมข้อความขอความช่วยเหลือปรึกษาถึงอาการของลูกชายว่าจะรักษาอย่างไรโดยระบุว่าใครเคยมีลูกหลานหรือคนรู้จักมีอาการเหมือนตีไหมคะรบกวนขอคำปรึกษาหน่อยค่ะจึงคิดจนหัวจะแตกว่าควรจะรักษาลูกแบบไหนดีต้องรักษาผ่าตัดยึดสกรูทางเดียวอย่างที่คุณหมอบอกใช่ไหมตีเกิดอุบัติเหตุล้มกระดูกส่วนตรงหัวสะโพกเคลื่อนคุณหมอแนะนำว่าต้องผ่าตัดใส่สกรูวิธีเดียวเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มันเคลื่อนเยอะไปมากกว่านี้ไม่งั้นอาจจะทำให้กระดูกโตผิดรูปหรือหัวสะโพกขาดเลือดจนหัวสะโพกตายถ้าเคลื่อนไหวไปมากกว่านี้มันจะมีทางรักษาโดยไม่ผ่าตัดใส่สกรูไหมใครให้คำปรึกษาได้บ้างเจ๋งรบกวนด้วยนะคะส่งข้อความมาหาเจ๋งนะคะสงสารตี